เอาล่ะต่อไปก็คุณสุกิจแล้วบ้านแพรคำตะกร้าจังหวัดสกลนครอ๋อติดต่อพระอาจารย์สมภพผ่านทางพระยุทธนาอุปัฏฐากโกท่านโทรศัพท์โอเคขอบคุณมากครับมีเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วจ้านี่แหละนี่แหละนั่น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 ดีดีมากครับดีมากผมต้องการจะช่วยท่านนะครับผมไม่ทราบว่านะเนี่ยพอเวลาคุยกันมันจะลึกเพราะว่าท่านพูดท่านคุยเนี่ยผมจะฟังออกทุกคํานะครับนะครับถ้าหากว่าเจอกันสองคนถ้าหากว่าสนทนากันได้โอ้ยคนฟังนี่จะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะครับจะบอกให้ทราบเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมต้องการเหมือนกันนะต้องการที่อยากจะคุยไม่ใช่อะไรนะเป็นการต่อยอดอ่ะจริงๆแล้วผู้ฟังจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับจากคำถามที่ผมถามท่านไปอย่างเงี้ยหรือท่านถามผมกลับมาเงี้ยเห็นไหมครับไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าท่านก็บรรยายมาเยอะมากแล้วผมก็บรรยายมาเยอะเหมือนกันในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่ามีตัวที่จะเชื่อมโยงเป็นลักษณะดีเบตได้ไหมดีเบตเอาชนะค้าคานกันนะครับโอเคนะดีเบตโดยภาษาแล้วมันเอาชนะกันนะมันไม่ใช่แชร์กันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ในสายพุทธศาสตร์นี้จะไม่มีชนะค้าขานกันนะครับต้องยอมรับตรงนี้ก่อนจะไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วอยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดถ้าใครเข้าถึงตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ให้เข้าใจเลยนะครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วถูกกับผิดเหตุกับผลเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามผมว่านะครับท่านบรรยายมาเยอะมากแล้วโอ้โหท่านบรรยายแต่ละทีเนี่ยผมฟังดูแล้วว่าแล้วท่านเก่งหลายอย่างด้วยภาษาอังกฤษท่านก็เก่งภาษาอีสานห่วยนำภาษาอีสานแห้งดีแล้วโถผมนี่มักได้นะภาษาลาวภาษาอีสานเนี่ยครับมันจะได้แล้วท่านใช้ภาษาลึกๆได้อย่างดีมากโดยพวกยิ่งพวกสำนวนอีสานเนี่ยครับก็เอิ้นพญานะครับพญาท่านจะเก่งแล้วภาษาท่านคล้องจองด้วยนะครับภาษาท่านคล้องจองมากแล้วท่านก็ระวังไปอย่างดีด้วยนะครับภาษาท่านจะระวังมากท่านเกิดมาเพื่อให้สังคมนะนำมาแนวทางของพุทธศาสตร์เนี่ยมาเผยแพร่เผื่อไปบางปัดนะครับแต่ตรงนี้ฮะอยากจะได้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างมากมายและมหาศาลเหลือเกินนะครับ